Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Explainer Podcast p พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเช่นเคยนะครับ Explainer ใน EP นี้เราจะพูดคุยกันถึงประเด็นฮือฮาใน s i ล i คอน Valley ครับเกิดขึ้นเมื่อเ h e ร์วิลล์แซนเบิร C.O.O. ของ Facebook เขียนจดหมายขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เธอได้เจอคนรักที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของเธอในวัย51ปีการมีความรักไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับใครๆก็มีกันแต่ความพิเศษในเรื่องราวของแซนเบิร์กคือปกติบรรดาผู้บริหารขององค์กรระดับโลกมักจะเก็บเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นความลับแต่แซนเบิร์กกล้าออกมาเปิดเผยทุกความรู้สึกซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนักในระดับผู้บริหาร เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน x x p l a ์เ e er เนีนี้ครับแบคกราวด์ของเรื่องนี้ต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่าบริษัท Facebook มีผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO คือ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งนั่นเองจากนั้นผู้มีอำนาจรองจาก Zuckerberg คือ s h e ร์วิล a n นเบิรในตำแหน่งหัวหน้าทีมปฏิบัติการหรือ COO ครับหลายคนเชื่อว่าการที่ f a c e b o o k ยิ่งใหญ่ได้ถึงทุกวันนี้ เพราะความอัจฉริยะในการบริหารของแซนเบิร์กนี่แหละแซนเบิร์กนั้นเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับเคยทำงานหลายที่รวมถึง Google แต่ในปี2008มาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ทาบทามแซนเบิร์กเข้ามารับตำแหน่ง COO คือจะมีอำนาจเป็นแค่รองเขาคนเดียวเท่านั้นสิ่งที่แซนเบิร์กเปลี่ยนแปลงใน Facebook ก็คือจากเดิมซักเคอร์เบิร์กจะเน้นแต่การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน แต่เธอเชื่อว่าโมเดลที่ยั่งยืนนั้น Facebook ต้องสร้างรายได้ให้มากที่สุดด้วยเมื่อมีนโยบายการหาเงินเข้ามาทำให้ Facebook เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับและกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันในปี2012เชอร์วิลแซนเบิร์กมีชื่อติด1ในร้อบุคคลผู้มีอิทธิพลสูงสุดแห่งปีจากการคัดเลือกของนิตยสารไทม์ครับชีวิตของเชอร์วิลสดใสดีทุกอย่างนะครับการงานดีครอบครัวดีเธอแต่งงานกับเดฟ เกลเบิร์กผู้บริหารเว็บไซต์ยาหูทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนทุกอย่างนั้นราบลื่นดีครับอย่างไรก็ตามชีวิตของคนเราบางคนก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนีครับวันที่หนึ่งพฤษภาคม2015สามีของแซนเบิร์กเสียชีวิตกระทันหันจากโรคหัวใจล้มเหลวระหว่างไปพักร้อนที่เม็กซิโกนั่นทำให้เธอไปต่อไม่ถูกเธอไม่รู้จะอยู่ต่อไปอย่างไร แล้วลูกที่จู่ๆต้องขาดพ่อจะใช้ชีวิตกันอย่างไร3มิถุนายน2015หนึ่งเดือนหลังจากเดฟเสียชีวิตเชลริลเขียนโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเนะครับว่า,าเวลาลูกๆต้องทำอะไรบางอย่างที่เคยทำร่วมกับคุณพ่อของเขามาก่อนพอรู้ว่าไม่มีเดฟอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันก็จำเป็นต้องหาวิธีการเอาชีวิตรอดจากความรู้สึกตรงนั้นให้ได้หลายๆครั้งฉันพูดขึ้นมาว่าแต่ฉันต้องการเดฟเขาคือออปชัน A หรือตัวเลือกแรกของฉันเสมอแต่เพื่อนของฉันจะคอยเตือนสติว่าตัวเลือกแรกไม่สามารถใช้การได้อีกแล้วดังนั้นเราคงต้องมองหาอ p อปชัน B หรือตัวเลือกรองนับจากนี้ไปนะแม้จะไม่อยากก็เถอะเดฟฉันสัญญาว่าจะเลี้ยงลูกของเราให้ดีที่สุดและถึงฉันจะคล่ำครวญถึงอ p อปชัน A มากแค่ไหนก็เถอะแต่ฉันก็สัญญาว่าจะกล่ำกลืนใช้ชีวิตกับออปชัน B เหมือนอย่างที่เพลงของโบโนร้องไว้นั่นแหละว่าความเศร้าไม่มีจุดสิ้นสุดความรักไม่มีจุดสิ้นสุดเช่นกันฉันรักคุณนะเดฟในโพสต์ที่แซนเบิร์กพิมพ์ลงไปมีคนกดไลค์ราว900,000คนครับกดแชร์ราว397,000นคนณจุดนั้น,น,นตัวแซนเบิร์กเองก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าเธอจะ move on จากความรู้สึกเสียคนรักได้อย่างไรหลังสามีเสียชีวิต เชอร์ิลพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพในตำแหน่ง COO ของ Facebook นะครับแต่เธอก็ยอมรับว่าเธอมีช่องว่างในหัวใจที่ทำอย่างไรมันก็เติมไม่เต็มสักทีนั่นทำให้เธอตัดสินใจเขียนหนังสือ1เล่มชื่อ Option B เพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านหนังสือนั้นเขียนเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะฟื้นตัวจากสถานการณ์ยากลําบากในชีวิตครับโดยวิธีที่เธอแนะนําคือหาออปชั n นเพราะในเมื่อออปชั n นสิ่งที่คาดหวังไม่สามารถทำได้ ก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องเดินต่อในทางที่ดีที่สุดรองลงมาโดยหนังสือเล่มนี้ขายดีระเบิดครับเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ในปี2017ด้วยเมื mm ่อเสียสามีเชอร์ริวจึงฝากใจไว้กับลูกครับและกับชีวิตการงานเธอยอมรับว่ากับคนที่รักกันมาเป็น10ปีมีลูกด้วยกัน2คนไม่ต้องแยกจากกันแบบนี้คงไม่มีวันที่เธอจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้อีกแล้ว เพราะความเจ็บปวดในใจมันมากเกินไปแม้คนรอบข้างรวมทั้งลูกๆอาจให้เธออยากได้เจอใครคนใหม่แต่เธอก็ไม่แน่ใจตัวเองนะครับว่าพร้อมจริงๆหรือเปล่าหลังสามีเสียชีวิตเชอริวพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพในตำแหน่ง COO ของ f c e e o o o นะครับแต่เธอก็ยอมรับว่าเธอมีช่องว่างในหัวใจที่ทำอย่างไรมันก็เติมไม่เต็มสักที นั่นทำให้เธอตัดสินใจเขียนหนังสือ1เล่มชื่อ o p ชั่น B เพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านหนังสือนั้นเขียนเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะฟื้นตัวจากสถานการณ์ยากลําบากในชีวิตครับโดยวิธีที่เธอแนะนําคือหา Option B เพราะในเมื่อ Option A สิ่งที่คาดหวังไม่สามารถทําได้ก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องเดินต่อในทางที่ดีที่สุดรองลงมาโดยหนังสือเล่มนี้ขายดีระเบิดครับเป็นหนังสือเบสเซลเลอรอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมสในปี2017ด้วย เมื่อเสียสามีเชอรริลจึงฝากใจไว้กับลูกครับและกับชีวิตการงานเธอยอมรับว่ากับคนที่รักกันมาเป็น10ปีมีลูกด้วยกันสองคนเมื่อต้องแยกจากกันแบบนี้คงไม่มีวันที่เธอจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้อีกแล้วเพราะความเจ็บปวดในใจมันมากเกินไปแม้คนรอบข้างรวมทั้งลูกๆอาจให้เธออยากได้เจอใครคนใหม่แต่เธอก็ไม่แน่ใจตัวเองนะครับว่าพร้อมจริงๆหรือเปล่า อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี2017พอล่ากโกเบิร์ตสคุณแม่ของเดฟที่เสียชีวิตได้บอกกับเชอริรลนะครับว่าเธออยากให้เธอ move on และมีความรักร้างใหม่ได้แล้วเพราะถ้าเธอจมดิ่งแบบนี้ต่อไปเดฟคงจากไปอย่างไม่มีความสุขขณะที่รอบน้องชายของเดฟก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจึงได้แนะนำเชอริิลให้รู้จักกับทอมเบิร์นทลอดีตนักข่าวจาก NBC ทอมเบิร์นทลมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนครับ และพึ่งหยาบร้างกับภรรยาเขากําลังเจ็บปวดเช่นกันเมื่อทอมมาเจอกับเชอวรวิลมันจึงกลายเป็นการเลียแผลใจให้กันและทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันจนพัฒนาไปถึงขั้นคบหากันเป็นแฟนในที่สุดทั้งสองคนมั่นหมายกันในปี2019ครับและทั้งคู่ได้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันรวมถึงลูกๆทั้ง5คนด้วยก็คือของแซมเบิร์กสคนของเบนเท่าสาคนเท่ากับว่าตอนนี้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มี7คนด้วยกันสำหรับการคบหาคนใหม่ของแซนเบิร์กเธอได้ออกมาอธิบายนี่ครับว่าความรักของเธอที่มีให้กับสามีที่เสียชีวิตยังคงท่วมท้อนอยู่ในใจเสมอและไม่มีวันลบเลือนได้แต่เธอก็คิดว่าถ้าในชีวิตที่เหลืออยู่ได้เจอกับคนดีๆอย่างน้อยก็อาจเติมเต็มความรู้สึกของเธอบางอย่างได้ในวันที่24กุมภาพันธ์2021นี้เองครับ แซนเบิร์กได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงทอมเบิร์นโธคู่มั่นของเธอซึ่งเป็นจดหมายที่ทรงพลังมากมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับถึงทอมเราสองคนมั่นหมายกันมาได้หนึ่งปีแล้วนะนี่เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตฉันมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดด้วยในวันนี้ที่ประเทศและโลกของเราเจอวิกฤตต่างๆมากมายแต่เราทั้งเจ็ดคนกลับได้มีความสุขกันโดยการอยู่เป็นครอบครัวซึ่งฉันก็ไม่อยากจะเชื่อว่า เราจะมีโมเมนต์แบบนี้ได้ก่อนหน้านี้ไม่นานพวกเราสองคนต่างเจอจุดต่ำสุดในชีวิตของตัวเองเราต้องแก้ปัญหาที่ทำให้ชีวิตของพวกเราต้องปวดหัวคุณต้องผ่านการหย่าส่วนฉันก็ทนทุกจากการสูญเสียเดฟและยอมรับเลยนะว่าฉันไม่คิดจริงๆว่าจะสามารถมอบหัวใจให้ใครสักคนได้อีกแล้วตอนที่เดฟเสียชีวิตอย่าว่าแต่แต่งงานใหม่เลยฉันนึกภาพตัวเองไปออกเดทกับใครไม่ออกด้วยซ้ำ ฉันจําความรู้สึกได้ดีตอนที่พาลูกๆเข้านอนจากนั้นฉันเดินลงมาที่ห้องครัวซึ่งฉันกับเดฟเราจะนั่งเล่นเกมคอสเบิร์ดกันคืนแล้วคืนเล่าฉันนึกภาพว่าตัวเองจะอยู่ที่โต๊ะในห้องครัวตรงนั้นเพียงคนเดียวเดียวดายไปจนชั่วชีวิตฟังดูมันน่าเศร้าแต่ฉันรู้ดีว่าชีวิตฉันก็น่าจะลงเอยแบบนั้นนั่นแหละฉันรู้ดีว่าคนรอบตัวได้ส่งกำลังใจและอยากให้ฉันมีความสุขโดยเร็ว แต่ฉันรู้ในใจลึกๆว่าสุดท้ายแล้วการเดินทางจากวันนี้ไปจนถึงวันตายก็น่าจะเป็นฉันที่ต้องเดินไปตามลำพังคนเดียวแต่วันหนึ่งน้องชายของเดฟ็รบเขามีไอเดียบางอย่างเขาบอกฉันว่าฉันควรจะต้องรู้จักกับเพื่อนสนิทนิสัยดีของเขาที่ชื่อว่าทอมซึ่งวันที่ฉันได้เจอคุณทั้งแรกฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดในเดทแรกของเรา เราไปปีนเขากันคุณบอกฉันว่าจะช่วยถือขวดน้ําให้ฉันเองให้ฉันเดินขึ้นเขาไปเลยไม่ต้องห่วงมันเป็นเรื่องเล็กๆก็จริงแต่มันประทับใจฉันมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเล่าว่าประทับใจตรงจุดนี้คุณจะหัวเราะทุกครั้งแล้วบอกว่าอะไรจะประทับใจง่ายขนาดนั้นมันแค่เรื่องเล็กๆเองแต่ความจริงที่คุณไม่รู้ก็คือไม่เคยมีใครมาช่วยถือขวดน้ําให้ฉันตลอดการปีนเขาหรอกพูดแบบนี้เหมือนเล่นสำนวน แต่ฉันคิดแบบนั้นจริงๆนะฉันไม่ต้องการให้ใครสักคนลากฉันขึ้นไปบนยอดภูเขาเหรอกแต่ฉันแค่ต้องการใครสักคนที่ช่วยให้การปีนเขามันง่ายขึ้นแค่นั้นเองจากนั้นไม่นานเมื่อเราได้รู้จักกันแล้วฉันจึงค้นพบว่าคุณเป็นคนใจดีและอบอุ่นมากทั้งในฐานะคนรักและในฐานะพ่อยังไม่นับที่คุณมีอารมณ์ขันเยือกเย็นและเข้าอกเข้าใจคนอื่นอีกนะฉันชอบนะที่คุณต้องการมีส่วนร่วมในชีวิตของเด็กๆเสมอ คุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปรับลูกๆก,กลับจากโรงเรียนและคุณเก่งมากๆเวลาต่อรองอะไรสักอย่างกับเด็กๆลูกชายและลูกสาวของฉันเลยมีเวลานอนดึกได้มากขึ้นเพราะคุณไปตอบรองกับเขานี่แหละนอกจากนั้นคุณยังพร้อมที่จะเล่นบอร์ดเกมกับเด็กๆได้เ,ดเป็นชั่วโมงบอกได้เลยว่าคุณคือจุดศูนย์กลางให้เราทุกๆคนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทอมคุณรู้อะไรไหมความจริงคือก่อนที่จะเจอคุณฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน เนใจทุกครั้งเวลาลูกๆถามถึงพ่อขึ้นมาเหนื่อยมากๆเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไราสักอย่างในฐานะผู้ปกครองด้วยตัวคนเดียวและเหนื่อยในการเฝ้าคิดว่าชีวิตนี้คนอย่างฉันสมควรจะมีความรักอีกสักครั้งหรือไม่แต่พอเราสองคนได้อยู่ด้วยกันฉันรู้สึกว่าได้ค้นพบเส้นทางใหม่คุณเข้ามาเติมพลังให้ชีวิตของฉันขอบคุณจากใจที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าชีวิตนี้ยังมีเรื่องสวยงามอีกมากมาย เรื่องราวของเราสองคนไม่เคยเป็น A, ออปชัน A เพราะคุณก็อยากกับภรรยาและฉันก็สูญเสียเดฟสำหรับฉันออปชัน A มันไม่มีอยู่แล้วและทุกๆวันพ่อมันก็จะเป็นบรรยากาศหวานอมขมกลืนในบ้านของเราเพราะวันพ่อที่คนฉลองกันแต่เด็กๆไม่มีพ่อให้ฉลองด้วยแต่ตอนนี้คุณนำความสุขเหล่านั้นกลับมาให้เด็กๆอีกครั้งในมุมหนึ่งของหัวใจฉันยอมมีความเสียใจในการสูญเสียเดฟเสมอแต่คุณก็ยอมรับมัน เข้าใจมันและให้เกียรติกับความรู้สึกนั้นซึ่งมันยิ่งทำให้ฉันรักคุณมากขึ้นเข้าไปอีกขอบคุณคุณอีกครั้งนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าออปชันบีก็สามารถเติมเต็มให้เรามีความสุขได้เช่นกันคุณคือทางเลือกใหม่ที่ฉันเลือกและมันมีความสุขมากมายเหลือเกินขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของฉันและทำให้ฉันได้โอกาสเห็นมันด้วยรัก โดยปัจจุบันนั้นเชอร์วิลแซมเบิร์กกับทอมเบิร์นทอลมั่นหมายกันและมีแผนจะแต่งงานกันในอนาคตอันใกล้นะครับโดยพอลล่าคุณแม่ของเดฟอดีตสามีที่เสียชีวิตยืนยันว่าจะไปร่วมงานแต่งแน่นอนเพื่อร่วมยินดีกับชีวิตใหม่ของเชอร์วิลสํสำหรับเรื่องความรักคนที่เคยเจ็บปวดหนักมากๆมาแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ move on และสลัดความเสียใจออกไปให้พ้นนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วแม้เจ็บแค่ไหนแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไป และเฝ้าแต่หวังว่าในอนาคตจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ไม่ต้องเสียใจเหมือนที่เคยเจอมาครับและนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ